ที่อยู่ในมือนะครับเป็น iPad Pro ของปี2020รุ่นหน้าจอ 12.9 นิ้วแล้วเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกับฝั่งของ iPad Pro 2021ชิป M1 ที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นมานะครับว่า2รุ่นนี้นะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรผมสรุปให้ฟังในคลิปนี้ตามมาดูกันนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอม้วนนะครับเปิดตัวกันไปหมาดๆสำหรับ iPad Pro ของปี2021รุ่นชิป CPU M1 เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกับรุ่นนี้ให้ได้ฟังนะครับถ้าดูจากภายนอกของรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกันครับ Major Change ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายยังคงเป็นรูปแบบทรงเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับผมตัวเครื่องแบบเหลี่ยมด้านข้างก็เป็นแบบเหลี่ยมที่สามารถแปะ Apple Pencil รุ่นที่2เข้าไปได้นะครับผมการสแกนหน้าก็เหมือนเดิมครับ Face ID เหมือนเดิมไม่มีปุ่ม Touch ID เพิ่มเติมมานะครับอันนี้ไม่มีนะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ามันจะมีนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับตัวกล้องเองก็ยังคงมี2กล้องเหมือนเดิมนะครับผมแล้ว LiDAR Scanner ก็มีเหมือนเดิมนะครับและอุปกรณ์เสริมนะครับพวกทางฝั่งของ Magic Keyboard นั้นก็ยังรองรับในลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงหลักๆนะครับเปรียบเทียบระหว่าง2รุ่นนี้เป็นอย่างไรมาชมกันครับสำหรับ iPad Pro นั้นของปี2020นะครับเปิดตัวไปเมื่อวันที่18มีนาคมของปี2020นะครับส่วน iPad Pro 2021นั้นถูกเปิดตัวไปเมื่อวันที่20เมษายน2021ที่ผ่านมาที่งาน Apple Event Spring Load นะครับข้อมูลแรกนะครับเรามาดูในฝั่งของรุ่น11นิ้วกันก่อนแล้วกันนะครับด้านบนนะครับจะเป็นของปี2021ด้านล่างจะเป็นของปี2020นะครับหน้าจอยังคงใช้เท่าเดิมครับขนาดที่11นิ้วนะครับแล้วเป็นหน้าจอชนิด Liquid Retina ตัวนี้เป็นหน้าจอ LCD อยู่นะครับผมส่วนเทคโนโลยีพวกโปรโมชั่นนั้นก็ยังเป็นเท่าเดิมนะครับมีโปรโมชั่นการแสดงผลแบบ True Tone การแสดงผลรองรับขอบเขตสีแบบ P3 นะครับผมสรุปกันง่ายๆในฝั่งของรุ่น11นิ้วหน้าจอนั้นยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมาดูในเรื่องของชิปครับผมในฝั่งของรุ่นปี2021นั้นจะใช้ชิป CPU M1 ส่วนในรุ่นของปี2020นั้นจะใช้ชิป CPU A12Z Bionic นะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดของเรื่องชิปให้ได้ฟังอีกทีนึงนะครับผมแต่นี่คือจุดแรกครับที่มีความแตกต่างกันในรุ่น11นิ้วนะครับคือเรื่องของชิป CPU อันดับต่อมาครับในเรื่องของหน่วยการเก็บข้อมูลหรือว่าพื้นที่ SSD นะครับในรุ่นปี2021นั้นความจุสูงสุดจะสามารถเลือกได้ถึง2เทราไบต์นะครับส่วนในปี2020นั้นจะเลือกได้เพียงสูงสุดที่1เทราไบต์นะครับอันดับต่อมาครับมาดูในรุ่นของ 12.9 นะครับ 12.9 นิ้วนั้นด้านบนเป็นของปี2021ด้านล่างเป็นของปี2020นะครับถ้าไล่ตามรุ่นนะครับของปี2021จะถือว่าเป็นรุ่นที่5ส่วนปี2020จะถือว่าเป็นรุ่นที่4นะครับมาดูในเรื่องของหน้าจอขนาดหน้าจอเท่าเดิมครับที่ 12.9 นิ้วแต่ว่าสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในปี2021ก็คือจะใช้หน้าจอ Liquid Retina XDR ครับฟังให้ดีครับ XDR ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับและเทคโนโลยีหน้าจอนั้นจะเป็น Mini LED นะครับผมเทคโนโลยีโปรโมชั่นยังมีเท่าเดิมครับการแสดงผลแบบ True Tone เช่นเดิมและขอบเขตสีแบบ P3 เช่นเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรื่องหน้าจอผมจะไปลงรายละเอียดให้ดูอีกทีนึงแต่ให้จุดสังเกตไว้ก่อนว่าปี2021ของรุ่น 12.9 นิ้วนั้นหน้าจอมันดีขึ้นนะครับอันดับต่อมาในเรื่องชิป CPU ครับเหมือนกับรุ่น11นิ้วเลยนะครับชิป CPU ที่ใช้จะเป็นชิป CPU M1 นะครับส่วนในปี2020จะเป็นชิป A12Z Bionic นะครับความจุนะครับของปี2021มากสุด2เทราไบต์ของปี2020มากสุดที่1เทราไบต์นะครับนอกจากความจุสูงสุดจะเพิ่มขึ้นมาอีก1เท่าตัวนะครับและความเร็วในการ access ข้อมูลหรือว่าการ access data ใน SSD นั้นเพิ่มขึ้นมาถึง2เท่านะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เราสามารถเปิดแอปพลิเคชัน access ข้อมูลต่างๆการทำงานต่างๆการเขียนข้อมูลและอ่านข้อมูลนั้นทำได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่ผมแจ้งเข้าไปก่อนหน้าในเรื่องของหน้าจอที่เป็น XDR เดี๋ยวผมมาลงรายละเอียดให้ได้ฟังกันนะก่อนอื่นครับในรุ่นที่ใช้หน้าจอที่เป็น Liquid Retina XDR นั้นจะมีเฉพาะ iPad Pro 12.9 นิ้วรุ่นปี2021เท่านั้นนะครับผมถามว่า Liquid Retina XDR กับ Liquid Retina ธรรมดามันแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องเทคโนโลยีจอครับ XDR นั้นจะใช้เทคโนโลยีจอที่เป็น Mini LEDส่วนรุ่นอื่นนั้นจะใช้เป็นหน้าจอแบบ LCD ธรรมดานะครับผมมาดูในเรื่องของ HDR หลังจากเปลี่ยนมาเป็น Mini LED แล้วมันดีขึ้นอย่างไรบ้างจุดแรกครับให้โฟกัสไปที่เรื่องของความสว่างหน้าจอครับ
คือถ้าเป็นหน้าจอปกติเนี่ยความสว่างทั่วไปจะอยู่ที่600นิตนะครับทั้ง4เครื่องเนี่ยใช้600นิตเหมือนกันนะครับความสว่างแบบพื้นฐานทั่วไปแต่มันจะมีความสว่างพื้นฐานแบบเต็มจอนะครับความสว่างสูงสุดจะอยู่ที่1000นิตนะครับ1000นิตความสว่างของจอยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราดูเนื้อหาผมให้ลองนึกสภาพเป็นยานอวกาศที่มันจะอยู่ในอวกาศที่เป็นพื้นหลังอวกาศจะเป็นสีดำตัวยานจะเป็นออกสีเทาๆหน่อยนะครับถ้าสมมุติว่ามันสว่างไม่เพียงพอเราจะเห็นยานอวกาศไม่ชัดแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นหน้าจอที่เป็น XDR นะครับความสว่างมันชัดขึ้นถึง 1,000 นิตเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดระหว่างความดำของอวกาศกับความเทาของตัวยานอวกาศนั้นมันแยกออกจากกันได้อันนี้คือผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่า XDR มันดีกว่าอย่างไรนอกจากนี้ความสว่างสูงสุดมันดันได้ไปถึง 1,600 นิตเลยนะครับตรงนี้หมายความว่าอย่างไรตรงนี้หมายความว่าถ้าเป็นเนื้อหาที่ผลิตมาเป็น HDR หรือว่า High Dynamic Range นะครับแสงสว่างมันจะมากขึ้นนะครับคือมากสุดไปจนถึง 1,600 นิตนะฮะถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบจอคอมพิวเตอร์ใช่ไหมความสว่างสูงสุด 1,600 นิตจะมีความเทียบเท่ากับทางฝั่งจอ Pro Display XDR ของทาง Apple นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีนั้นจะมีความแตกต่างกันนะตัวนี้เป็น Mini LED แต่ทางฝั่ง Pro Display XDR นั้นจะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีแต่ว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับไม่ใช่ตัวเดียวกันทั้งหมดนอกจากนั้นเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยแต่สิ่งที่มันแตกต่าง2จุดที่ผมเล่ามาให้ฟังนั่นแหละก็คือใช้เทคโนโลยี Mini LED พอมาใช้ Mini LED เสร็จปุ๊บมันก็เลยทำให้ได้ความสว่างที่เพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้เห็นรายละเอียดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมแล้วถามว่าหน้าจอแบบนี้จะเหมาะกับผู้ใช้งานในลักษณะไหนคือผมมองว่าโฟกัสไปยังกลุ่มผู้ใช้เป็นระดับโปรเฟสชันนอลจริงๆหมายถึงผู้ที่ต้องการเห็นรายละเอียดของเนื้อหาของงานที่เขาอยากจะได้มากจริงๆเพราะบางทีจอ iPadของเดิมครับคือที่มีความสว่างที่ความสว่างที่ระดับ600นิตนั้นมันไม่เพียงพอสำหรับเขาเวลาที่เขาตัดต่องานเวลาที่เขาทำเนื้อหาอะไรต่างๆนั้นเขาอยากได้มันมากกว่านี้คือแน่นอนว่าเขาไม่สามารถยกจอคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆออกไปนอกงานได้นะครับแต่เขาสามารถใช้ตัวเนี้ยไปทำงานได้นะครับออกไปทำงานอยู่ข้างนอกสู้แสงได้เพราะว่าแสงหน้าจอนั้นมันสว่างนะครับมันก็เลยทำให้สู้แสงอาทิตย์ได้เวลาที่ทำงานอยู่กลางแจ้งนะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าจอในลักษณะนี้ก็เหมาะสมกับผู้ใช้งานระดับสูงจริงๆนะครับผมอ่ะต่อมาในเรื่องจอเราว่ากันไปแล้วนะครับมาดูเรื่องของชิป CPU กันบ้างที่บอกว่ารุ่นใหม่นะครับของปี2021นั้นใช้ชิป CPU M1 และรุ่นเก่าของปี2020ใช้ชิป CPU A12 Z Bionic มันมีความแตกต่างกันอย่างไรชิป M1 นั้นจะใช้สถาปัตยกรรมระดับ5นาโนเมตรในการผลิตนะครับคือมันจะเล็กลงส่วนชิป A12Z นะครับจะอยู่ระดับ7นาโนครับถ้าเทียบมือก็เป็นประมาณนี้สมมุติเนี่ย5นาโนสมมุติเนี่ยอันนี้7นาโนสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้การประมวลผลต่างๆเร็วขึ้นการกินพลังงานที่น้อยลงนะครับก็เลยทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของ CPU มันดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากสรุปข้อมูลเรื่องความเร็วนะครับ iPad Pro ของปี2021นั้นจะเร็วกว่า iPad Pro ของปี2020 50% นะครับผมส่วนในเรื่องของกราฟิกนั้นจะเร็วขึ้น 40% นะครับประสิทธิภาพโดยรวมนั้นเร็วขึ้นกว่านั่นเองนะครับผมมาดูในฝั่งของ Neuron Engine อีกตัวนึงที่น่าสนใจ Neuron Engine ของตัวนี้นะครับในชิป CPU M1 นั้นเป็นรุ่นถัดไปคือรุ่นใหม่กว่าในรุ่นชิป CPU A12Z นะครับตรงนี้Neuron Engine จะเป็นแบบ16คอร์สำหรับชิป M1 ส่วน A12Z นั้นจะเป็น Neuron Engine แบบ8คอร์ถามว่าตรงนี้มันดีอย่างไรชิป Neuron Engine คือถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวพวก AI นะครับที่อยู่ในชิป CPU ตัวนี้มันจะช่วยให้การทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันที่รองรับพวก AI หรือว่า Machine Learning นั้นทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมต่อไปมาว่าในเรื่องของ RAM นะครับ RAM ตัวนี้ครับถ้าในฝั่งของรุ่นปี2021นั้นจะมี RAM ให้เลือกอยู่2ขนาดนะครับก็คือ8 GB แล้วก็16 GB ถ้า8 GB นั้นจะมีอยู่ในรุ่นที่ความจุ128 GB 256 GB แล้วก็512 GB นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นความจุ1 TB และ2 TB นะครับจะได้ RAM มาทั้งหมด16 GB เปรียบเทียบกับฝั่งของปี2020นะครับซึ่งทุกรุ่นนั้นจะมาพร้อม RAM 6 GB นะครับตรงนี้บอกเลยว่าจำนวน RAM ของ iPad Pro 2021นั้นถือว่าเยอะกว่ารุ่นปี2020โดยเฉพาะในรุ่นความจุ 1-2 TB นั้นความจุเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ10 GB สำหรับตัว RAM ถือว่าเยอะมากๆคือมันทำงานเร็วมากๆนะครับผมต่อมาครับมาดูในเรื่องของตัวกล้องกันบ้างครับกล้องด้านหลังไม่ได้มีอัปเกรดอะไรมากมายครับกล้องวายความละเอียดจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องอัลตร้าไวด์นั้นจะอยู่ที่10ล้านพิกเซลครับซึ่งมีความเท่ากันระหว่าง
ในรุ่นของปี2021กับปี2020แต่มีความแตกต่างอีกอย่างนึงคือในปี2021นั้นจะสามารถบันทึกวิดีโอที่เป็น High Dynamic Range หรือว่า HDR ได้นะครับส่วนในเรื่องของกล้องหน้าครับมีการอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับปี2021จะให้ความละเอียดมาที่12ล้านพิกเซลครับจะเป็นเลนส์อัลตราไวด์ด้วยนะส่งผลให้มาพร้อมฟีเจอร์ที่ชื่อว่าCenter Stage หรือว่าการจัดให้อยู่ตรงกลางซึ่งฟีเจอร์นี้จะเหมาะสมกับแอปพลิเคชันอย่างพวกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่างๆนะครับคือถ้าเราทำการพูดคุยหรือทำการเปิดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นั้นตัวกล้องจะพยายามโฟกัสมาที่ตัวเรานะครับเขาจะใช้ ML หรือว่า Machine Learning จับมาที่ใบหน้าของเราจับมาที่หัวไหล่ของเราและหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าเราทำการพูดแล้วก็เดินไปนะครับตัวกล้องจะใช้ซอฟต์แวร์ในการรีเฟรมนะครับเพื่อให้ตัวเรานั้นอยู่ในเฟรมตลอดเวลาเขาเรียกว่าฟีเจอร์Center Stage หรือว่าการจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับส่วนความละเอียดของปี2020นั้นจะอยู่เพียง7เมกะพิกเซลหรือว่า7ล้านพิกเซลเท่านั้นนะครับผมต่อมาครับมาดูที่เรื่องของพอร์ตกันบ้างครับพอร์ตที่ให้มานั้นจะเป็นพอร์ต USB-C เหมือนเดิมนะครับของปี2021แต่เพิ่มเติมก็คือพอร์ต USB-C ตัวนี้เพิ่มประสิทธิภาพให้เป็น Thunderbolt นะครับเป็น Thunderbolt แล้วก็ USB-C ด้วยนะฮะถามว่า Thunderbolt กับ USB-C ตัวนี้มันดีอย่างไรมันดีในแง่ของเรื่องการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลนั้นจะสูงสุดถึง40กิกะบิตต่อวินาทีส่งผลทำให้การที่เราเสียบ External Hard Disk เข้าไปโดยเฉพาะ External Hard Disk ที่เป็น Thunderbolt 3นะครับพวก SSD ต่างๆเสียบ Hard Disk เข้าไปเราสามารถ Access ข้อมูลได้ไวแล้วก็รวดเร็วกว่าเดิมมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ครับยังสามารถส่งสัญญาณภาพออกไปยังหน้าจอโปรดิสเพย์ XDR ความละเอียดแบบ 6K ได้เช่นกันนะครับใครมีจอโปรดิสเพย์ XDR หรือว่าจอที่มีความละเอียดสูงๆเชื่อมต่อ USB-C เข้าไปนะครับผ่านช่องทางของ Thunderbolt ภาพของ iPad นั้นจะไปแสดงอยู่บนจอนั้นความละเอียดสูงสุดที่ 6K นะครับละเอียดมากๆเลยนะฮะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของปี2020นะครับเป็น USB-C เหมือนเดิมแต่เป็น USB-C ธรรมดาที่ไม่ได้มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลเร็วเท่ากับปี2021นะครับส่วนทั้ง2รุ่นนะครับมาพร้อมสายชาร์จ USB-C to USB-C ครับและอะแดปเตอร์ USB-C กำลังไฟ20วัตต์เท่ากันนะครับต่อมาครับจุดหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับการเชื่อมต่อในรอบนี้ในรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่านะครับหรือเรียกสั้นๆว่ารุ่นเซลลูล่าใน iPad Pro ของปี2021นั้นจะมาพร้อมชิปที่รองรับสัญญาณ 5G ซึ่งจะรองรับทั้งสัญญาณ 5G แบบมิลลิเมตรเวฟแล้วก็สับ 6 กิกะเฮิรตซ์นะครับถ้ามิลลิเมตรเวฟนั้นจะเป็นในรุ่นที่ขายอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับส่วนในบ้านเรายังคงใช้เป็นรุ่นสับ 6 กิกะเฮิรตซ์นะครับ 5G ตอนนี้เราคงไม่ต้องอธิบายมากมายแล้วว่า 5G มันคืออะไรนะครับเราสามารถใช้งาน 5G ได้แล้วทั่วประเทศนะครับตั้งแต่ช่วง iPhone 12เปิดตัวมานะครับในช่วงปลายปีของ2020เป็นต้นมาเราได้รู้แล้วว่าความเร็วของสัญญาณ 5G นั้นดาวน์โหลดข้อมูลได้เร็วมากเท่าไหร่นะครับผมและสิ่งที่ต้องพิจารณาอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องผู้ให้บริการเครือข่ายนะครับเราจะต้องเลือกดีๆว่าเจ้าไหนบ้างที่ให้บริการเครือข่าย 5G ดีๆแรงๆแล้วก็ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับอันดับแรกๆก็จะเป็นอย่าง AIS นะครับของ True นะครับผมทางฝั่งของ Dtac เองก็เพิ่งตามมานะครับแต่ใน2เจ้านะครับทางฝั่งของ AIS เองแล้วก็ True Edge เองถือว่าได้เปิดให้บริการ 5G ที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับก็ไปเลือกใช้บริการกันดีๆแต่ถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของปี2020นั้นจะรองรับเฉพาะคลื่น 4G เท่านั้นนะครับในเรื่องของการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมนะครับทั้ง2รุ่นยังคงใช้งานเหมือนกันนะร่วมกับ Apple Pencil รุ่นที่2แล้วก็ Magic Keyboard แล้วก็ Smart Keyboard Folio นะครับส่วนว่าในเรื่องของสัญญาณบลูทูธนั้นก็มาพร้อมสัญญาณบลูทูธ 5.0 Wi-Fi ก็เป็น Wi-Fi 6นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นั้นทั้ง2รุ่นก็ใช้งานได้พอๆกันอยู่ที่เต็มวันประมาณ10ชั่วโมงนะครับผมแต่อย่าลืมว่า iPad Pro 2021นั้นเร็วขึ้นมากกว่า iPad Pro 2020ถึง2เท่านะแต่ว่าการกินพลังงานหรือว่าการบริโภคพลังงานนั้นเรายังคงสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตลอด1วันนะครับอันดับต่อมามาพูดถึงเรื่องของราคาและก็การจัดจำหน่ายกันบ้างผมเปรียบเทียบให้ดูครับระหว่างราคาการเปิดตัวนะของปี2021เทียบกับปี2020นะครับถ้าเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับความจุเริ่มต้นที่128กิกอยู่ที่ 27,900 นะครับของปี2020ก็เท่ากันนะฮะ256กิกะไบต์ก็เท่ากันครับ512กิกะไบต์ก็ขายเท่ากันครับแต่ว่าในรุ่น1เทราไบต์ครับของปี2021นั้นจะแพงกว่านะครับณปัจจุบันขายที่ 52,400 บาทแล้วก็จะมีรุ่น2เทราไบต์ขึ้นมานะครับอยู่ที่ 66,400 บาทนะครับรุ่นเซลลูล่าครับก็มีการปรับปรุงราคาเช่นกันครับของปี2021เริ่มต้นที่ 32,900 บาทซึ่งเท่ากับในรุ่นของปี2020นะครับ 32,900 เช่นกันแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาของรุ่นความจุ1เทราไบต์นะครับ
ที่ปี2021นั้นราคาจะอยู่ที่ 57,400 บาทแต่ว่าในรุ่นของปี2020นั้นจะอยู่ที่ 54,000 บาทนะครับมาดูในรุ่นของ 12.9 นิ้วกันบ้างนะครับผมราคานะครับถ้าเทียบก็คือมีการขยับราคาขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าเป็นตัวสตาร์ทเริ่มต้นนั้นราคาของปี2021จะแพงกว่าประมาณ 3,000 บาทนะครับเริ่มต้นนะครับของปี2021ความจุ 128 GB อยู่ที่ 37,900 แต่ปี2020นั้นอยู่ที่ 34,900 นะครับแล้วรุ่นที่เหลือนะครับก็จะเป็น 41,400 บาทเทียบกับ 38,400 บาท 48,400 บาทเทียบกับ 45,400 บาทแล้วก็ความจุ 1 TB นะครับ 62,400 เทียบกับ 52,400 นะครับผมมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่านะครับสตาร์ทเริ่มต้นของปี2021ที่ 42,900 แต่ในปี2020นั้นจะสตาร์ทเริ่มต้น 39,900 นะครับอ่ะโอเคครับนี่เป็นข้อมูลสรุปคร่าวๆนะครับของ iPad Pro ปี2021เมื่อเทียบกับทางฝั่งของ iPad Pro 2020ที่ผมพยายามแจกแจงข้อมูลออกมาให้ได้รู้นะครับว่าเป็นส่วนไหนที่มันมีความแตกต่างกันบ้างมีความเหมือนกันบ้างนะครับและเราจะได้สั่งซื้อหรือว่าเลือกซื้อให้มันถูกตามความต้องการที่เราจะนำไปใช้งานนะครับผมราคาของ iPad Pro 2020นั้นณปัจจุบันนั้นยังไม่ได้มีการอัปเกรดนะคือตอนนี้ทาง Apple เลิกขายที่ Apple Store ออนไลน์แต่ว่าจะยังคงเหลืออยู่ในฝั่งของตัวแทนผู้จำหน่ายอย่างเช่นStudio 7 Banana นะครับยังไงก็รอติดตามกันอีกทีนึงว่าแต่ละเจ้านั้นจะมีการลดราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเรามีข้อมูลตรงจุดนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทราบอีกทีนึงนะครับผมส่วนการเปิดขาย iPad Pro 2021นั้นจะเปิดให้พรีออเดอร์หรือว่าสั่งซื้อล่วงหน้าในวันที่30เมษายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับส่วนการวางขายที่หน้าร้านจะเป็นในช่วงครึ่งหลังของกลางเดือนพฤษภาคมของปี2021นี้นะครับผมสามารถติดตามข่าวจากทางพวกเราได้นะครับที่เพจ iPhone.net ที่ช่อง iMode Official นะครับแล้วก็ที่เว็บไซต์ iPhone.net นะครับในคลิปนี้ผมต้องไปมุกขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันในรอบหน้านะครับสวัสดีครับ